นะครับเงินพออยู่ก็ไอ้ถามแน่ไอ้อยากส่งตอกมันเข้าน่ะต้องห่ออยู่บ่หรือมาห่อนี้เลยส่งตอกอะไรตอกมันเข้าผมไม่ได้ห่อมาห่ออยู่ได้บ่ครับส่งเลยส่งเลยครับนี่ครับสองนะครับนี่ครับโคอินเตอร์ดิได้อยู่ครับคงได้อยู่ครับได้ป่ะครับได้ก็เอาโอเคเอาเชือกปอนครับผมครับพอดีว่าเจ้าที่แนะนำว่าห่อถุงถุงปุ๋ยกระสอบปุ๋ยกันละนี่หางานให้ไปรษณีย์ทำแล้วนี่ครับพี่น้องเป็นเลยโอ้ยเมากาแฟแล้วป่วนทั่วทีบทั่วแดนแล้วครับพี่นี่โอ้ยขนาดยังไม่พูดเยอะนะวันนี้อันนี้มาซื้อร้านเสียแขกนะครับเปิดมีกระสอบขายไหมกระสอบมีได้ครับมีได้บอกโอ้ได้ไปซื้อไข่ดีป่ะนี่ผมจะได้กระสอบสีหาวล้นนะยูครับเดี๋ยวส่งไปเซนี่รถเขาเฮ้อห้องกระสอบกลับด่านไม่ได้ป่ะเนาะกลับด้านเอาผมกะจักมาขับผมน่ะส่งต่อไปเฮือเขาอยู่บุรีรัมย์ล่ะมีที่เผื่อห้องเขาเลยว่าเฮือเสื้อกระสอบส่งต่อพิลึกอลีเดี๋ยวนี้นะส่งคามดิส่งต่อมัดเขามีที่เป็นธุรกิจเด้เขาสร้างเขาจะได้คู่อยู่บุรีรัมย์เพื่อจะได้ครับไม่กว่ากันไม่กว่ามันเฮาเอาฝุ่นดีเอาเอ้ยสวัสดีครับจะไปไหนดีมาส่งต่อสีที่เป็นนี่ครับนี่เคเบิลไทยผมมีมาเคเบิลไทยเพื่อได้ใช้อยู่ครับ
งั้นเลยบอกครับถ้าจะให้ค้าหมดก็ปิ้นออกไปเลยปีนบอกเราไม่มีค่าคนเลยปีนส่งครับครูอยู่บุรีรัมย์เพิ่นอยากได้ครับเพิ่นเพิ่นส่งไปเถอะเอาไม่แน่เพิ่นปุแค่2ไลค์เอ้ยเข้าตำนี้ครับเรื่องงานตลอดเลยเรื่องงานตลอดยีเมสก็ได้ครับยีลึกนี่ให้โซ่เลยโซ่อะไรสั่งเลยทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมดไปน้ำหนัก 3.75 นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่า 3.75 กิโลนะครับก็ EMS นะครับก็รวมทั้งสิ้น163บาทตรงนี้นะครับ163บาทเออค่าตอก300นะครับค่าตอกใน300ค่าส่ง163นะครับโอ้เอาไปมาตีเป็น500เลยนะครับคุณครูครับโอเคครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องทำเก็บขี้ยางต่อนะครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ